มันเหมือนกันเราจะซื้อของอะบางทีน้ำอะง่ายๆที่ล่าสุดที่ปัจจุบันเนี่ยแกงเขียวหวานเนี่ยทำไมคะต้องแกงเขียวหวานเนื้องานแกงเขียวหวานนะโอเค250แต่เราว่าประเด็นนะมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่คนถกเถียงกันว่ามันแพงหรือไม่แพงเอาจริงๆแล้วนะครับ250ร้านอาหารทั่วไปขายแพงกว่านี้ก็มีที่เยอะด้วยที่เรากินด้วยเออที่เรากินแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันอยู่ที่แพ็กเกจจิ้งภาพลักษณ์ข้างนอกลักษณ์ข้างนอกนั่นเองว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นแกงถุงอะแต่มันเป็นบ็อกเซ็ตคนดูจับไม่รู้สึกเลยว่ามันแกงถุงมันจะไม่ใช่แกงถุงอีเวนต์เหมือนกันเหมือนกับตัวเราอะถ้าเราทำให้บุคลิกภาพดีเหมือนเรามีเราใส่แพ็กเกจจิ้งให้เราเรามีสกิลรักเท่ากันสามคนเรากินสุกมาเท่ากันเราเรียนเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดแต่พอดีเราใส่แพ็กเกจจิ้งสวยแพ็กเกจจิ้งก็ดูดีแล้วแพงเหมือนน้ำวางอยู่ในเชฟว่าราคาเท่ากันเราจะซื้อขวดที่สวยน่ากินถูกไหมถูกต้องถ้าราคาเท่ากันถูกต้องค่ะขวดสวยเอาก่อนหรือแพงกว่านิดหน่อยเราก็ยอมที่จะจ่ายใช่ใช่เพราะงั้นมันก็คือการใส่ความเป็นแฟชั่นเข้าไปอยู่ในตัวด้วยว่าเฮ้ยคนนี้ดูมีรสนิยมแล้วในอีเวนท์ที่เข้าไปสู่โลกของอาชีพจริงๆอะโปรเฟชชั่นจริงๆแล้วมันมีผลมากจริงๆอันนี้ถูกไหมในฐานะที่เป็นนักร้องใครที่สนใจนะคะอยากเรียน Vocal Technique Vocal Performance กับพี่นกและพี่ปุ้ยเนาะก็ติดต่อได้ทาง Facebook Page แล้วก็ Instagram ได้ทุกช่องทางเลยเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในการลงทะเบียนเรียนหรือขั้นตอนการเรียนนะคะเราอยากให้ทุกคนร้องเพลงอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ